ขนมชิ้นแรกของลูกเลือกยังไงเลือกแบบไหนที่ไม่ทำร้ายลูกลูกกินแล้วได้ประโยชน์เสริมพัฒนาการอร่อยและไม่แพ้เดี๋ยวฟังพร้อมกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับแม่โบด้วยนะกดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะให้ลูกกินขนมเด็กได้ไหมแม่คำตอบก็คือกินได้ค่ะแต่ว่าให้คุณแม่ดูก่อนนะคะว่าลูกเคี้ยวแล้วก็กลืนได้หรือยังเพราะอาจจะทำให้ลูกสำลักติดคอได้หากลูกยังไม่พร้อมและให้ดูว่าลูกสามารถหยิบจับอาหารเข้าปากได้หรือยังสรุปแล้วถ้าลูกของคุณแม่เคี้ยวกลืนอาหารได้ไม่สำลักไม่ติดคอหยิบจับอาหารเข้าปากได้หรือลูกนะคะมีอายุประมาณ8เดือนคุณแม่ก็สามารถที่จะให้ลูกเริ่มกินขนมสำหรับเด็กได้ค่ะแม่แล้วขนมชิ้นแรกของลูกเลือกยังไงเพราะมีวางขายเต็มไปหมดเลยให้ลูกกินขนมถุงหรือขนมกรุบกรอบได้ไหมให้ลูกกินช็อกโกแลตได้หรือเปล่าคะแม่ซึ่งขนมถุงหรือขนมกรุบกรอบส่วนประกอบมักจะมีแป้งน้ำตาลเครื่องปรุงถ้าน้ำตาลสูงก็จะทำให้เด็กติดหวานเลือกกินและไม่ค่อยกินข้าวหากลูกๆกินหวานในปริมาณที่มากก็อาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวานในเด็กตามมาได้ขนมส่วนใหญ่มักจะมีเครื่องปรุงรสเช่นผงชูรสและเกลือซึ่งถ้าหากกินในปริมาณที่มากก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความดันโลหิตสูงได้และขนมบางอย่างเช่นช็อกโกแลตหรือโกโก้เหล่านี้จะมีคาเฟอีนซึ่งอาจจะส่งผลต่อการนอนของลูกได้แล้วแบบนี้เราจะเลือกขนมชิ้นแรกให้ลูกอย่างไรขนมแบบไหนที่ไม่ทำร้ายลูกล่ะคะแม่1ได้ประโยชน์2ปลอดภัยไม่แพ้3ทำมาจากธรรมชาติออร์แกนิกเลือกที่ลูกกินแล้วได้พลังงานที่ทำมาจากข้าวข้าวกล้องเผือกและมันเพื่อที่ให้ลูกกินแล้วได้วิตามินแล้วก็เส้นใหญ่4ควรมีสารอาหารต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินต่างๆและใยอาหาร5ไม่เติมเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลผงชูรสเกลือและสีผสมอาหารและ6ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกค่ะเช่นขนมเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้เพราะเป็นพับข้าวออร์แกนิกวัตถุดิบออร์แกนิก 100% ได้รสชาติแท้จากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ไม่ผสมนมผงละลายในปากไม่สำลักไม่ติดคอและกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ลูกหยิบจับขนมเข้าปากฝึกพัฒนาการด้านการเคี้ยวและการกลืนได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกสากลจากสหรัฐอเมริกายุโรปและแคนาดาไม่แต่งสีกลิ่นรสไม่มีวัตถุกันเสียคุณพ่อคุณแม่เลือกให้ลูกกินได้อย่างปลอดภัยไม่ทำร้ายลูกแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกกินขนมเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ได้เมื่อลูกอายุ8เดือนขึ้นไปมี2สูตรให้เลือกดังนี้ค่ะสเต็ปสำหรับลูกๆอายุ8เดือนมี2รสชาตินั่นก็คือพัฟข้าวออร์แกนิกมันเทศรสส้มและพัฟข้าวออร์แกนิกมันม่วงรสบลูเบอรี่ค่ะและสเต็ปสำหรับลูกๆที่อายุตั้งแต่12เดือนขึ้นไปมี3รสชาติพัฟข้าวหอมมะลิออร์แกนิกผสมควินัวและผักโขมพัฟข้าวหอมมะลิออร์แกนิกผสมสาหร่ายและพัฟข้าวหอมมะลิออร์แกนิกผสมโยเกิร์ตที่ลูกทานแล้วได้พลังงานจากข้าวและมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเม็ดเลือดแดงมีซิงค์ที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตและมีโคลีนที่ช่วยในเรื่องของระบบประสาทดังนั้นหากต้องเลือกขนมให้ลูกกินควรเลือกเป็นขนมเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ค่ะให้ลูกอร่อยได้ประโยชน์ไม่แพ้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบขนมเข้าปากลูกได้ฝึกเคี้ยวฝึกกลืนจะให้ลูกกินขนมทั้งทีจะต้องฝึกลูกแบบนี้นะคะเด็กดีจะได้กินขนมหลังกินข้าวหมดภายหลังจากที่ลูกกินข้าวหมดนะคะผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงคุณพ่อคุณแม่ถึงค่อยให้ลูกกินขนมค่ะหลีกเลี่ยงการให้ขนมลูกก่อนกินข้าวไม่เช่นนั้นลูกจะกินข้าวได้น้อยและให้ลูกกินขนมในปริมาณที่พอเหมาะเมื่อกินแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะหากแม่ๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสั่งซื้อขนมเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้มาให้ลูกๆทานแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจซองเดอร์เบบี้เพจนี้ได้เลยค่ะหรือซื้อสินค้าของซองเดอร์เบบี้ได้ที่เห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้กับแม่ๆท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ